ติที่ผ่านการอบรมการตัดเย็บจากพัฒนาสีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับแล้วต่อไปครับเรายังอยู่ในบรรยากาศของการประกวดครับใช่ค่ะพี่มารุยังมีประเภทนะคะคือการประกวดทองแบบตัดเย็บชุดผ้าพื้นถิ่นประเภทบุคคลทั่วไปค่ะเชิญรับชมค่ะเชิญครับ